สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงพิษอรมัยนะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับติดตามมาต่อนะครับใน EP ที่6นะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับคุณผู้ฟังครับความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับที่วันนี้จะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับคุณผู้ฟังครับในอดีตที่ผ่านมานะครับได้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือครับในการระดมทุนจากประชาชนนะครับและก็เป็นสื่อกลางครับในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนรวมถึงการนำมาซื้อหรือว่านำมาแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับแต่มันก็ยังไม่มีกฎหมายครับที่มีการกำกับดูแลการดำเนินการดังกล่าวในประเทศไทยอย่างเป็นรูปประธรรมนะครับทำให้มีการประกอบธุรกิจหรือว่าการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบครับต่อเลยครับเสถียรภาพทางการเงินระบบเศรษฐกิจของประเทศและอาจจะเกิดผลกระทบนะครับต่อประชาชนในวงกว้างครับดังนั้นครับเพื่อให้มีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจและการนะครับดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยรวมถึงการรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับและก็สังคมอย่างยั่งยืนเนี่ยอันจะเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนะครับกิจการที่มีศักยภาพครับที่เขามีเครื่องมือในการระดมทุนที่มีความหลากหลายนะครับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจเกิดความโปร่งใสและป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนครับไปใช้ประโยชน์หรือนะครับเกิดความโปร่งใสและป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ไปเนี่ยที่มีความชัดเจนเนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือกระทำการหลอกลวงประชาชนหรือว่าประกอบอาชญากรรมนะครับตลอดจนมันก็จะมีกลไกในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศครับจึงได้มีการนะครับตราพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561ครับผมจะพูดสั้นๆนะครับในเรื่องของพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับซึ่งตัวนี้มีการตราขึ้นมาแล้วโดยมีวัตถุประสงค์อะไรครับก็เพื่อกำกับดูแลการระดมทุนนะครับต่อประชาชนเนี่ยผ่านทางการเสนอขายนะครับโทเค็นดิจิทัลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลครับคำนี้หลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเลยนะไอ้คำว่าโทเค็นดิจิทัลเนี่ยมันคืออะไรทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับว่าแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกประเด็นแรกเลยครับก็เรื่องของพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561นั่นเองครับกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการระดมทุนต่อประชาชนผ่านการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลนะครับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลครับซึ่งแบ่งแยกได้ดังนี้นะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยคือสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยที่มันอยู่ภายใต้การกำกับของพระราชกำหนดนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิทัลนะครับซึ่งมันก็มีลักษณะนะครับดังในมาตรา3ครับวงเล็บ1นะครับบอกว่าตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งมันก็คือหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครับที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือว่าเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางนะครับในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิ์อื่นใดหรือมีการแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับที่ทางคณะกรรมการกตเนี่ยนะครับประกาศกำหนดเพิ่มเติมมาดูต่อในวงเล็บ2ครับนั่นคือโทเค็นดิจิทัลนั่นเองครับทำความเข้าใจกับนะครับคำนี้ก่อนมันก็คือหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบนะครับหรือว่าเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ์ของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือว่ากิจการหรือว่าตัวกิจการใดๆนะครับหรือมีการกำหนดสิทธิ์ในการได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิ์อื่นใดที่เฉพาะเจาะจงครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตามที่กําหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือครับรวมไปหมายถึงนะครับหมายความรวมไปถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ทางคณะกรรมการกรต.เนี่ยประกาศกําหนดเพิ่มเติมครับซึ่งทางคณะกรรมการกรต.เนี่ยได้ออกประกาศกําหนดให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยที่ทางผู้ออกเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนจากประชาชนแล้วก็มีการกําหนดสิทธิ์ของบุคคลเนี่ยในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือว่ากิจการใดๆเนี่ยหรือมีการกําหนดสิทธิ์ในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการอื่นนะครับหรือสิทธิ์อื่นๆใดๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรครับโทเค็นดิจิทัลด้วยทีนี้มันก็จะมีข้อยกเว้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับข้อยกเว้นไม่ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลตามพระราชกําหนดนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลพุทธศักราช2561เนี่ยเขาได้กำหนดนะครับว่าสินทรัพย์ดิจิตอลตามพระราชบัญญัติสินทรัพย์ดิจิตอลและตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลพุทธศักราช2535เนี่ยซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบของหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลในประเภทคริปโตเคอเรนซีนะครับและโทเค็นดิจิตอลภายใต้พระราชกำหนดนี้ครับทีนี้ถ้าถามให้มันเกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเนี่ยแล้วก็มีการป้องกันความซ้ำซ้อนนะครับตามที่กฎหมายตราไว้ในมาตราที่5เนี่ยเราก็ต้องมาดูในส่วนของการกำกับดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลในคราวนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเขากำหนดให้กิจกรรมที่ถูกกำกับดูแลภายใต้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรครับการระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลต่อประชาชนนี่มันอยู่ในหมวดที่3นะครับซึ่งไม่ได้ถูกกำกับดูแลการเสนอขายคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ตัวคริปโตเคอเรนซีนั้นเนี่ยก็ได้จะถูกประกาศกำหนดให้ถือเป็นอะไรครับโทเค็นดิจิตอลด้วยสองคำสองคำนี้นะครับเหลื่อมล้ำกันเนื้อหาไม่ได้ต่างกันมากมายนักนะครับแต่ขอให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจคือย้อนไปฟังก่อนว่าคริปโตเคอเรนซีกับโทเค็นดิจิตอลมันคืออะไรกันแน่นะครับและมีความหมายอย่างไรประการต่อมาครับในการกำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับประการต่อมานั่นคือการให้บริการเป็นตัวกลางครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลตรงนี้อยู่ในหมวดที่4นะครับทีนี้มาดูในการป้องกันการนำสินทรัพย์ดิจิตอลไปสนับสนุนธุรกรรมที่ผิดกฎหมายครับปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะรัฐจะกำหนดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเขากำหนดให้ผู้ขายเสนอขายโทเค็นดิจิตอลที่จะรับคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นการตอบแทนหรือว่าตัวผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิตอลที่จะรับคริปโตเคอเรนซีจากลูกค้าในการทำธุรกรรมให้ได้รับเฉพาะคริปโตเคอเรนซีที่ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลตามพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิตอลนี้เท่านั้นนะครับซึ่งอยู่ในมาตรา9นั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อให้เป็นการป้องกันการนำคริปโตเคอเรนซีเนี่ยที่ไม่มีแหล่งที่มาที่มีความชัดเจนตรวจสอบได้ในการทำธุรกรรมเนี่ยนอกจากนี้นะครับยังกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิตอลเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในมาตรา7นั่นเองครับทั้งนี้นะครับเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบมิให้มีการใช้สินทรัพย์ดิจิตอลเป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่ออาชญากรรมข้ามชาติและก่อการร้ายข้ามชาตินั่นเองครับสังเกตดูนะครับว่ามันก็จะมีการป้องกันอยู่นะเดี๋ยวประเด็นต่อไปเดี๋ยวผมจะต่อใน EP ที่7นะครับในเรื่องของการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลต่อประชาชนนะครับรวมไปถึงประเด็นอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลในหมวดที่4ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละส่วนแต่ละเนื้อหานั้นมีอะไรลึกมากกว่านั้นซึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องของพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิตอลด้วยนะครับรวมไปถึงการที่จะเลิกประกอบธุรกิจล่ะเราจะแล้วถูกเพิกถอนอนุญาตเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจล่ะและรวมไปถึงนะครับการห้ามกระทําธุรกรรมล่ะมีอะไรบ้างอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามหมวดที่7เนี่ยมีอะไรบ้างครั้งหน้าเจอกันแน่นอนนะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งตรงนี้มีกฎหมายออกมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องก่อนจะนะครับลงทุนอะไรก็ตามหรือประกอบธุรกิจใดก็ตามจะต้องรู้เรื่องของเนื้อหาของพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิตอลนี้ให้ถ่องแท้ก่อนนะครับเพื่อมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะครับผมมงคลพิทักษ์อรมัยขอบคุณและสวัสดีครับ